ล่ะนะครับนักศึกษาหลังจากที่เราพักไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็คุยกันเกี่ยวกับนะครับการหา CDF กับ PDF นะครับในกรณีที่เรามีนะครับ linear function ในการ transform ตัวแปรสุ่มนะครับเราทราบว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเรานะครับมีตัวแปรสุ่มแบบ uniform แล้วก็มีตัวแปรสุ่มแบบ Gaussian นะครับเราไปเข้า linear function นะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเราก็ยังคงได้ Gaussian แล้วก็ uniform ตามลำดับนะครับคราวนี้นะครับเราจบเรื่องการใช้ linear function ไปเรียบร้อยละต่อไปนะครับเราจะมาใช้นะครับเรามาจะมาใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันนะครับ e กําลัง x นะครับ e กําลัง x ซึ่งไม่ใช่เป็นฟังก์ชันลีเนียร์แล้วนะแต่ฟังก์ชัน e กําลัง x เนี่ยนะครับฟังก์ชัน e กําลัง x เนี่ยเราทราบว่านะครับเวลาเราพลอตออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบดังนี้นะครับก็คือ e กําลัง x นะครับ e กําลัง x รูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลากเส้นนะครับถ้าเกิดเราลากเส้นเนี่ยนะครับขนานกับแกน x เราจะเห็นได้ว่ามันตัดแค่จุดเดียวนะครับขนานกับแกน x มันตัดแค่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน e กําลัง x เนี่ยนะครับมันเป็นการแมป1ต่อ1นะครับมันเป็นการแมป1ต่อ1นะครับเป็น1 to 1นะครับฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมตินะครับเราใส่ตัวแปรสุ่มนะครับ xu เข้าไปแล้วเราได้ตัวแปรสุ่ม yu นะครับโจทย์มีอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติเรานะครับทราบ CDF นะครับเราทราบ CDF ของ xu นะครับถ้าเกิดเราทราบ CDF ของ xu นะครับเราจะหานะครับเราจะหา CDF ของ yu ได้ยังไงอ่ะเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นที่การใช้นิยามนะครับเราทราบว่านะครับตัว CDF ของ y CDF ของ y เนี่ยนะครับเราจะเขียนเป็นนิยามได้ว่านะครับคือความน่าจะเป็นเมื่อ y อยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ y อันนี้คือนิยามของ CDF ถูกไหมฮะ fyy ตัวเนี้ยเท่ากับนิยามของ CDF เราทราบว่า y อยู่ตัวเนี้ยจะเท่ากับ e กําลัง x นะครับเพราะว่านะครับ y อยู่ตัวนี้เกิดจากนะครับการแทนค่า xเข้าไปที่นะครับฟังก์ชัน e กําลัง x นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่า e กําลัง x เข้าไปนะครับเข้าไปที่ y u นะครับเราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับของ e กําลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า e กําลัง x เนี่ยนะครับมันมากกว่า0เสมอนะครับมันมากกว่า0เสมอแสดงว่านะครับ e กําลัง x เนี่ยติดลบไม่ได้นะครับe กําลัง x ติดลบไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่ e กําลัง x นะครับจะมีค่านะครับในกรณีที่ y จะเป็นติดลบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะ e กําลัง x เนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะติดลบดังนั้นเนี่ยความที่จะเป็นที่ e กําลัง x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า y ติดลบเนี่ยจึงมีค่าเป็น0นะครับเราแยกออกมาเป็น2กรณีนะครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิด y มากกว่า0e กําลัง x เป็น0ก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับ e กําลัง x เป็น0ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น0เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็มีค่าเป็น pop นะครับ pop นะครับe กําลัง x นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ y เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เทคนะครับ national log นะครับ national log หรือเราเรียกสั้นๆในภาษาไทยว่า log นะครับเข้าไปทั้ง2ข้างนะครับเข้าไปทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ e x u เนี่ยนะครับมันก็จะออกมาหล่นออกมานะครับเราก็จะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งได้ว่าเป็นนะครับ c d f ของ y ก็จะเท่ากับ0เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเอาถ้าเกิดไอ้ก้อนนี้นักศึกษาก็เคยเรียนกันมาแล้วนะครับว่าก้อนนี้มันก็คือนะครับlon ของ e กำลัง x uเราก็เอา xu เนี่ยลงมาก็เป็น xu นะครับ ln e นะครับ ln e เนี่ยมีค่าเป็น1ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ xu นะครับ pop ของ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ ln y นะครับเมื่อ y มากกว่า0นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ผลสุดท้ายเราก็จะได้นะครับ fy นะครับ fyuy เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับเมื่อ y
นะครับเมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ fx อยู่ ln y นะครับเมื่อ y มากกว่า0นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแบบที่เราผมบอกนะครับเราสามารถที่จะยุบนะครับยุบพจน์นะครับข้างบนตัวนี้นะครับให้แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของนะครับ unit step function ได้นะครับเพราะว่าเราทราบว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเมื่อมากกว่าเมื่อ y มากกว่า0แล้วก็เป็น0เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนนะครับ fy u y ได้ว่ามันก็คือนะครับ fx ln y u y โอเคมั้ยฮะ fx ln y u y นะครับเราก็จะได้พจน์นี้ออกมานะครับพจน์นี้ก็คือนะครับพจน์ที่เกิดจากการย่อยนะครับข้างบนออกมาเป็นดังนี้นะครับนะครับพจน์ที่เกิดจากการย่อยข้างบนออกมาเป็นตัวนี้นะครับ fx ln y u y นะครับซึ่งนะครับมันจะมีค่าเป็น1นะครับ u y เนี่ยมีค่าเป็น1เมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็มีค่าเป็น0เมื่อ y น้อยกว่า0นะครับได้เรียบร้อยตัวนี้ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนะครับเราก็จะหา pdf นะครับเราจะหา pdf การหา pdf นั้นนะครับเราก็จะทำการ dip นะครับ fy นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเราก็จะใช้ chain rule นะครับเราจะใช้ chain rule นะครับนะครับเราก็จะ dip ตัวนี้นะครับ dip กรณีแรกก็ได้0อยู่แล้วนะครับเพราะว่า0นั้นเป็นค่าคงที่ dip 0ก็ได้0คราวนี้เรามา dip ตัวนี้นะครับ dip ตัวนี้ dip ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ chain rule นะครับdip ตัวนี้เราก็จะ dip ทั้งก้อนนะครับdip ของ fx ln y ทั้งก้อนเราก็จะได้ fx ก็คือ dip cdf ก็ได้ pdf ถูกไหมครับของ ln y แต่อย่าลืมเราต้อง dip ไส้ในมันด้วยนะครับ dip ln y เนี่ยนะครับ dip ln y by dy เนี่ยนะครับ dip ไส้ในมันเราจะได้1ส่วน y ฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์นะครับที่ได้เราก็จะได้ fx ln yคูณด้วย1ส่วน y ในกรณีพจน์ที่2ตัวนี้นะครับเราจะได้นะครับ pdf f และ x ln y คูณด้วย1ส่วน y อันนี้ในกรณีที่ y มากกว่า0แล้วก็เป็น0เมื่อ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับฉะนั้นเนี่ยเรายุบนะครับเรายุบเราก็จะได้ fx ln y คูณด้วย1ส่วน y อยู่ y นะครับอันนี้คือนะครับ pdf นะครับ pdfของ y ในกรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันที่เราใช้ในการแมปนั้นคือ e กำลัง x นะครับ e กำลัง x มาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเกิด pdf ของ x นี้คือ gaussian gaussian นั้นอาจารย์บอกคุณไปแล้วนะครับว่ามันคือ1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของนะครับลบด้วย x ลบ m square หารด้วย2 sigma square นะครับไอตัวนี้คือนะครับกาวเชียนนะครับกาวเชียนฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราทราบนะครับกรณีนะครับเราทราบว่านะครับตัว PDF นะครับ PDF ของ y นะครับก็คือ fy นะครับนะครับ fy เท่ากับ1ส่วน y คูณด้วย fx แล้วแทนx ด้วย ln y u y นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปลองดูนะครับคุณก็จะได้นะครับนะครับคุณก็จะได้1ส่วน y นะครับคุณก็จะได้ fy fy u y นะครับคุณจะได้1ส่วน y นะครับแล้วหลังจากนั้นก็1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของนะครับลบ x เนี่ยนะครับ x เนี่ยเราก็จะแก้ออกมาเป็น ln y นะครับลบด้วย m กำลัง2หารด้วย2 sigma square นะครับนะครับ u y ถูกไหมครับ u y ซึ่งในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้พจน์ตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะได้พจน์ตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับไอตัวนี้คือในกรณีซึ่งนะครับเราใช้นะครับ PDF ของ x ตัวนี้นะครับเป็น Gaussian นะครับเป็น Gaussian นะครับแล้วเราก็ใช้นะครับ
ผลที่ได้จากการที่เราคำนวณมานะครับก็คือ PDF ของ y ก็จะเท่ากับ1ส่วน y fx ln y u y อันนี้ในกรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันที่เราใช้ในการ transform คือ e กําลัง x นะครับก็โชว์ตัวอย่างให้ดูก็แค่แทน x ด้วย ln y เท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ผลอย่างนี้นะครับอันนั้นนะครับจบไปในกรณีนะครับในกรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันของเรานั้นนะครับตัวอย่างที่ผมโชว์ให้คุณเห็นนั้นก็คือฟังก์ชันของเรานั้นเป็นการแมปปิ้ง1ต่อ1การแมปปิ้ง1ต่อ1ก็ความหมายก็คือว่านะครับ x 1ค่านะครับ x 1ค่าจะถูกแมปไปที่ y ค่าเดียวนะครับ x 1ค่าแมปไปที่ y ค่าเดียวแล้วก็ซึ่งผมโชว์ตัวอย่างให้คุณเห็นเนี่ยนะครับสองตัวอย่างตัวอย่างแรกก็คือตัวอย่างซึ่งเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันนะครับ exponential นะครับ exponential คราวนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูในกรณีที่การแมปปิ้งนั้นไม่ได้เป็นการแมปปิ้งแบบ1ต่อ1นะครับแต่นะครับค่า y ค่าเดียวเนี่ยนะครับอาจจะถูกแมปมานะครับจากค่า x หลายค่านะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้นะครับเราก็จะใช้นิยามเช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้นิยามเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะดูในตัวอย่างนั้นนะครับผมอยากจะทวนก่อนนะครับว่าปกติแล้วนะครับในการที่เราจะหานะครับPDF นะครับ PDF หรือ CDF ของฟังก์ชันนะครับของ PDF หรือ CDF ของผลลัพธ์ที่เกิดจากฟังก์ชันนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้นิยามนะครับเราจะเริ่มต้นที่นิยามก่อนนะครับนิยามตอนแรกก็คือ fyuy นะครับจะถูกนิยามว่านะครับคือความน่าจะเป็นของ yu น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแทนนะครับเราก็จะแทน yu ด้วย gx นะครับเราจะแทน yu ด้วย gx นะครับหลังจากเราแทน yu ด้วย gx นะครับจากนั้นเนี่ยเราทราบว่านะครับมันก็คือความน่าจะเป็นของ gx น้อยกว่าหรือเท่ากับ y เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นนะครับของ x ซึ่งอยู่ในเซตซึ่งเรานิยามว่าเซตตัวนี้นะครับนะครับเซตตัวนี้มันคือเซตของ x ซึ่งเมื่อเราเอา x ที่อยู่ในเซตนี้นะครับไปแทนในฟังก์ชันแล้วนะครับฟังก์ชันตัวนี้จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับนะครับตัวเซตตัวนี้นะครับมันเป็นเซตซึ่งเป็นเซตของ x นะครับซึ่ง xนะครับเมื่อเราไปแทนค่าในฟังก์ชันแล้วจะน้อยกว่า y นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเกิดฟังก์ชันของผมนั้นเป็น y เท่ากับ x กำลัง2นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2สมมติผมต้องการหานะครับสมมติ y ของผมเนี่ยมีค่าเป็น1นะครับแสดงว่านะครับถ้าเกิดผมต้องการหานะครับความน่าจะเป็นของ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยในกรณีนี้นะครับแล้วสมมติผมนะครับแมปมาเนี่ยผมรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือ1ไอ้นี้คือลบ1ถูกไหมฮะแสดงว่านะครับเซตของ y ของผมเนี่ย ry ของผมเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันก็คือนะครับ x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1เพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมแทนค่า x อยู่ระหว่างลบ1ถึง1ไปนะครับนะครับค่านะครับค่า gy ของผมนั้นจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 gy นะครับจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1มันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูการนะครับเทคนิคการนะครับการหานะครับ CDF ของ y นะครับ CDF ของ y เมื่อ CDF ของ y นั้นนะครับ CDF ของ y นั้นนะครับมีค่านะครับมีค่าที่นะครับCDF ของ y ในกรณีซึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เราใช้ในการแมปนั้นนะครับเป็นนะครับ many to oneนะครับก็คือความหมายก็คือว่า x หลายค่าแมปมาที่ค่าเดียวเราจะเริ่มต้นที่นะครับฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2เราจะใช้นิยามนะครับเราจะใช้นิยามอันดับแรกเลยเราจะใช้ฟังก์ชันซึ่งเราเรียกว่าฟังก์ชัน gx เท่ากับ x กำลัง2นะครับแสดงว่านะครับ fyy ก็จะเท่ากับ pop y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับซึ่งเราก็แทนค่านะครับ y ก็คือ x กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราถอดออกมานะครับเราถอดออกมา
่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูนะครับเราถอดออกมาเรารู้ว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับ x กำลัง 2u นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ xu เนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับลบ square root y ถึง square root y ถูกไหมครับเพราะว่านะครับเวลาเราถอด square root ออกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของ xu ถ้าเกิด xu ของเรานั้นนะครับอยู่ระหว่าง a ระหว่าง b เนี่ยมันจะเท่ากับ fxu นะครับ b ลบด้วย fxu a ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ความหมายก็คือว่านะครับเราจะมีค่าเท่ากับนะครับfxu นะครับ square root y นะครับลบด้วย fxu นะครับลบ square root y นะครับไอ้ตัวนี้คือความน่าจะเป็นของนะครับ x กำลัง 2u น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับซึ่งก็คือนะครับแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นในสไลด์นะครับคุณก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับคุณจะได้ตัวนี้ออกมาแต่เน้นอีกนึงคุณจะเห็นสังเกตได้ว่านะครับ y ของคุณนั้นนะครับจะไม่มีทางติดลบถูกไหมฮะเพราะว่าคุณจะติดอยู่ในรูปของ square root นะครับคุณจะติดอยู่ในรูปของ square root แต่เนี่ย y คุณจะไม่มีทางติดลบนะครับจะไม่มีทางติดลบดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับคุณก็จะสามารถเขียนให้ได้ว่ามันก็จะเท่ากับนะครับ0เมื่อ y น้อยกว่า0นะครับแล้วก็เป็น fxu นะครับ square root y ลบ fxu นะครับลบ square root y เมื่อ y มากกว่าหรือกับ0ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการยุบ2ตัวนี้นะครับเขียนเป็นรูปแบบเดียวกันก็ใช้ทริคเดิมครับนะครับสังเกตนะครับเราก็จะใช้เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของ unit step function นะครับอาจารย์ก็จะเรียกว่า pop ของนะครับ x กำลัง 2u น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับจะเท่ากับนะครับอาจารย์ก็จะได้เท่ากับ fxu นะครับ square root y นะครับลบด้วย fxu นะครับลบ square root y นะครับแล้วก็ uy นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้ก็คือ fyuy นั่นเองเพราะว่านะครับx กำลัง 2ของเรานั้นก็คือนะครับ yu นะครับ yu ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของนะครับตัวนะครับการแปลงในกรณีของ y เท่ากับ x กำลัง 2นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการอันนี้เราหา CDF ได้แล้วใช่ไหม CDF เป็นรูปนี้นะครับถ้าเกิดเราจะหา PDF นะครับเราจะหา PDF PDF เนี่ยนะครับก็คือ fyuy นะครับจะเท่ากับเราก็ dip นะครับ dip นะครับ dip ซึ่งนะครับเรารู้ว่านะครับกรณีนี้นะครับ fyuy ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าเป็นนะครับ0เมื่อ y นะครับน้อยกว่า0แล้วก็เป็น fxu นะครับ square root y ลบ fxu นะครับลบ square root y เมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็ดิฟตัวนี้ไปดิฟเทียบกับ y นะครับแล้วก็ดิฟไปเทียบกับ y ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือไอ้ตัวแรกเนี่ยนะครับมันเป็นค่าคงที่ก็คือ0เวลาเราดิฟเราก็ได้0อยู่แล้วนะครับเมื่อ y น้อยกว่า0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราดิฟก้อนนี้อาจารย์เคยสอนแล้วนะคือถ้าเกิดไส้ในมันเนี่ยนะครับไส้ในมันเนี่ยนะครับไม่ใช่ y เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดิฟมันทีหลังนะครับเราดิฟตัวก้อนใหญ่ก่อนนะครับเราใช้เชนรูเราก็จะได้ f นะครับ pdf ของ xของ square root y นะครับคุณดิฟนะครับ square root y เทียบกับ y นะครับคุณก็จะได้1ส่วน2นะครับ square root y นะครับเช่นเดียวกันคุณก็ดิฟก้อนนี้นะครับคุณจะได้ fxu นะครับลบ square root y นะครับคุณดิฟนะครับลบ square root y นะครับเทียบกับ y คุณก็จะได้คูณได้ลบ1ส่วน2 square root y
ถูกไหมคุณดิฟอันนี้ในกรณีที่ y นะครับมากกว่าเท่ากับ0ซึ่งนะครับเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับนะครับ0เมื่อ y น้อยกว่า0นะครับแล้วเราก็จะได้นะครับ1ส่วน2 square root y นะครับ fxu นะครับ square root y นะครับบวกด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับลบลบมันจะเจอเป็นบวกนะครับ fxu นะครับลบ square root y เมื่อ y มากกว่าเท่ากับ0นะครับถูกไหมซึ่งในกรณีก็เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตอนในกรณีนี้อาจารย์แยกออกมาเป็น2กรณีก็คือกรณีซึ่ง y น้อยกว่า0กับกรณีนึงซึ่ง y มากกว่าเท่ากับ0กรณีที่ y น้อยกว่า0นั้นป๊อปเป็น0ไอ้ PDF มันเป็น0ชัวร์เพราะว่ามันไม่มีป๊อปอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะ y มันจะต้องเป็นบวกเสมอฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยุบนะครับยุบ2โพสต์ตัวนี้เราเขียนให้มันกระชับเราก็จะใช้ unit step function นะครับ2 square root y นะครับ fxu นะครับ square root y บวกนะครับ fxu นะครับลบ square root y นะครับแล้วก็ uy เท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะนะครับยุบนะครับยุบ2พจน์ตัวนี้ออกมาเป็นพจน์เดียวได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยไปเราได้จุดนี้ไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมานะครับ apply นะครับ apply ตัวนะครับนี้กับตัวอย่างของเรานะครับสมมติตัวอย่างของเรานะครับเป็นกาเชียนนะครับเป็นกาเชียนซึ่งนะครับมีพารามิเตอร์เป็นดังนี้นะครับสมมติอาจารย์สมมติ fxu ของอาจารย์เนี่ยเป็นมีค่าเป็น1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของนะครับลบ x กำลัง2ส่วน2 sigma square จะในกรณีจะเห็นได้ว่า m ของอาจารย์เนี่ยมีค่าเป็น0นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่มี x ลบ m ยกกำลัง2ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสูตรของกาเชียนเนี่ยไอ x กำลัง2 x เนี่ยมันจะต้องแทนด้วย x ลบ m แต่ในกรณีนี้นะครับ m มีค่าเป็น0ในกรณีถ้าเกิด m มีค่าเป็น0เนี่ยอาจารย์ก็จะจาก x ลบ m ยกกำลัง2เนี่ยอาจารย์ก็จะเหลือแค่ x ถูกไหมครับมันก็จะเป็น f x เท่ากับ1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของลบ x กำลัง2หารด้วย2 sigma square อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่านะครับอาจารย์ต้องการที่จะหา pdf นะครับต้องการที่จะหาต้องการนะครับที่จะหา pdf นะครับของfyu y ในกรณีซึ่งนะครับอันนี้คือ x ในกรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันของอาจารย์นะครับฟังก์ชันของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็น x กำลัง2นะครับก็คือ yu ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2นะครับ xu กำลัง2อาจารย์ต้องการหา fy อาจารย์ก็ใช้นะครับใช้สูตรที่อาจารย์คำนวณมานะครับคำนวณมาอาจารย์ก็จะได้ว่านะครับกรณีนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะได้ว่าเป็นมีค่าเป็นนะฮะเท่ากับ0เมื่อ y น้อยกว่าเท่ากับ0ถูกไหมแล้วก็เท่ากับ1ส่วน2 square root y นะครับ fxu นะครับ square root y นะครับบวกด้วย fxu นะครับลบ square root y นะครับเมื่อ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้ y น้อยกว่า0นะครับ y น้อยกว่า0มาแทนค่ากันตัวนี้อาจารย์ใช้สีแดงนะตัวนี้นะมันก็คือ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของนะครับลบไอ้ตัวนี้ไปแทนที่ x square มันก็ y ส่วนด้วย2 sigma square อันนี้ก็เช่นเดียวกันบวกด้วยนะครับอย่าเพิ่งนะเอาก้อนนี้ก่อนก้อนนี้ก็เหมือนกันก็คือ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของนะครับลบด้วยอาจารย์ก็เอาทั้งก้อนเนี่ยยกกำลัง2ทั้งก้อนยกกำลัง2เนี่ยลบๆก็เป็นบวกนะครับก็เป็น y หารด้วย2 sigma square
นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่ามันเหมือนกันเลยนะครับก็เอามาบวกกันผลสุดท้ายเนี่ยพจน์ข้างบนนะครับพจน์ข้างบนเนี่ยนะครับพจน์ข้างบนเนี่ยเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ1ส่วน2 square root y นะครับอันนี้บวกตัวนี้ตัวนี้บวกตัวนี้ก็ได้2คูณด้วย1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของลบ y หารด้วย2 sigma square ฉะนั้นเนี่ยเอา2ตัดไป2ตัดไปอาจารย์ก็จะได้มีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วนนะครับ square root 2 pi sigma square คูณด้วย y อาจารย์เอาก้อนนี้กับก้อนนี้มารวมกันคูณด้วย exponential ของลบ y หารด้วย2 sigma square กรณีนี้คือกรณีซึ่ง y มากกว่าเลขศูนย์ฉะนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้รูปฟอร์มตัวนี้เห็นไหมนะครับ e กำลังลบ y หารด้วย2 sigma square square root 2 pi sigma square คูณด้วย y นะครับแต่ในกรณีนี้คือกรณีซึ่ง y มากกว่าเลขศูนย์นะครับอีกกรณีหนึ่งคือ y น้อยกว่า0ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่จะทำก็คือเรายุบผลสุดท้ายเนี่ยเรายุบอาจารย์ก็จะได้ fyuy จะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ exponential ของลบ y หารด้วยนะครับ2 sigma square นะครับ uyครับไอตัวนี้ได้ fy มาเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์คราวนี้นะครับเราสามารถที่จะ apply นะครับเราสามารถที่จะ apply นะครับไอตัวที่เราเรียนมานะครับในการวิเคราะห์วงจรก็ได้นะอาจารย์จะโชว์ให้เห็นนะครับสมมติว่าเรามีความต้านทานตัวหนึ่งนะครับซึ่งความต้านทานตัวนี้นะครับมีค่าเป็น r นะครับความต้านทานตัวนี้เป็นมีค่าเป็น r นะครับสมมติว่านะครับสมมติว่านะครับเรามีนะครับกระแสที่มันเป็นแรนดอมไหลผ่านนะครับกระแสเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนเราทราบพอกระแสเล็กๆเนี่ยนะครับไหลผ่านนะครับนะครับมันไม่ได้เป็นกระแสที่นะครับมันไม่ได้เป็นกระแสที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่มันเป็นกระแสที่เกิดจากการที่เกิดจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันไป induce หรือมันไปเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสเล็กๆไหลผ่านซึ่งบางทีมันก็เป็น noise นะครับก็คือกระแสเหล่านี้มันเป็น noiseพอมันเป็นน้อยเสร็จปุ๊บนะครับพอกระแสไหลผ่านนะครับจากการที่เราเคยเรียนมาแล้วในฟิสิกส์ตอนสมัยที่ม.ปลายนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์นะครับที่คร่อม r นะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับเรายังนะครับสามารถที่มันก็จะมีนะครับกำลังนะครับมันก็จะมีกำลังสมมติถ้าเกิดเราทราบว่ากำลัง p เท่ากับ v สแควร์ r นะครับv สแควร์ส่วน r นะครับ v สแควร์ส่วน r ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติกำลังเราเป็นตัวนี้นะครับ v สแควร์ส่วน r เนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดอาจารย์รู้ว่าโวลต์เตะของอาจารย์เนี่ยนะครับโวลต์เตะของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากนะครับการนะครับกระแสที่ไหลนะครับที่เป็น noise นะครับที่เป็น random เนี่ยไหลผ่าน r นะครับแสดงว่า power ของอาจารย์ที่นะครับคร่อมที่เราได้จากนะครับความต้านทานตัวนี้มันก็ต้องเป็นตัวแปรสุ่มด้วยถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบเลยนะครับเราก็ทราบเลยว่านะครับเราต้องการหา CDF นะครับ CDF ของ power นะครับเราก็ใช้นิยามนะครับเราก็ใช้นิยามก็คือความน่าจะเป็นของนะครับ power ที่เป็น power สุ่มนะครับ power ที่เป็น power สูงนะครับมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ p p ใดๆนะครับสมมติอันนี้คือค่า p ใดๆอันนี้คือ CDF ของ power นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นของอาจารย์ก็แทนค่า v square ส่วน dr เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็คือพ
ความน่าจะเป็นของ b สแควร์ส่วน dr น้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะครับความน่าจะเป็นของ b สแควร์ส่วน dr น้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็เอา r คูณเข้าไปนะครับ r คูณขึ้นเข้าไปนะครับเราก็จะได้ pr นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์ทำให้ดูนะตอนแรกนักศึกษาได้ป๊อปของนะครับ pu ใช่ไหมซึ่งเป็น power ใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ p ถูกไหมครับไอ้ p คนนี้คนละตัวละ p นะอาจารย์อาจจะใช้ตัวแปรไม่ดีแต่นี้ตัว p ตัวนี้คือ power ใดๆไอ้ตัวนี้คือป๊อปนะครับมันก็จะเท่ากับนะครับไอ้ p ตัวนี้คืออะไร p ตัวนี้ก็คือ power ที่มันเป็น random ใช่ไหมมันก็คือ v square ส่วนด้วย r ถูกไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ p ใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอา r คูณเข้าไปป๊อปของ v square u น้อยกว่า p คูณด้วย r ถูกไหมครับจากนั้นอาจารย์ก็จะ v square ตัวนี้อาจารย์ก็ถอดลากออกมามันก็จะอยู่ระหว่าง square root pr อยู่ระหว่างลบ square root pr ใช่ไหมเราสามารถเขียนนะครับให้อยู่ในรูปของนะครับวนเตะได้ปุ๊บนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะเขียนนะครับ CDF ของ power นะครับ CDF ของ power CDF ของ power นะครับก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ CDF ของ voltage ได้นะครับก็ CDF ของ voltage นะครับ square root PR ลบด้วยนะครับ FVU นะครับลบ square root P คูณด้วย R นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือCDF ของนะครับวนเตะนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับ P ของเรานั้นนะครับ power ของเรานั้นนะครับจะต้อง power เนี่ยมันไม่มีติดลบถูกไหมนะครับแสดงว่าความน่าจะเป็นที่ P นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยมันน้อยกว่า0เนี่ยมันจะต้องเป็น0ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเขียนนะครับ CDF ของ power แบ่งออกมาเป็น2กรณีกรณีแรก0แง่ๆเพราะว่านะครับเมื่อ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพราะไอ้ตัวนี้คืออะไรนักศึกษาคือความน่าจะเป็นซึ่งกับ pu น้อยกว่าหรือเท่ากับ p ถูกไหมไอ้ p ตัวเนี้ย pu ตัวเนี้ย power เนี่ยมันไม่มีทางติดลบอยู่ละแสดงว่าถ้าเกิด p มันติดลบเนี่ยนะครับ p มันติดลบเนี่ยนะครับ p มันติดลบเนี่ยแป๊บนึงนะจะลบก่อนนะถ้าเกิด p มันติดลบเนี่ยเป็นไปไม่ได้ป๊อปมันต้องเป็น0ถูกมั้ยฮะป๊อปมันต้องเป็น0นะครับแต่นะครับถ้าเกิด p มันมากกว่าหรือเท่ากับ0มันจะได้ตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะได้ fvuนะครับ fvu นะครับ square root p คูณด้วย r ลบนะครับ fvu นะครับลบ square root p คูณด้วย r เหมือนเดิมนักศึกษายุบได้เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ fvu p เท่ากับนะครับ fvu นะครับ square root p คูณด้วย rนะครับลบ fvu นะครับลบ square root p คูณด้วย r นะครับคูณด้วย u p unit state function ซึ่งเอาตัวแปร p ตัวนี้มาใช้ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้อาจารย์ก็ยุบได้นะครับแทนที่ว่าอาจารย์จะเขียนออกมาเป็นแยกออกมาเป็น2กรณีอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเขียนออกมาเป็น unit step function ได้ยุบ2พจน์นักศึกษาเห็นไหมครับว่าการแปลงนะครับการหา CDF กับ PDF ของฟังก์ชันตัวแปรใดๆเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่านะครับเราเอามาใช้ประโยชน์ในการที่นะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ประโยชน์สมมติถ้าเกิดเรารู้ PDF ของ voltage ที่คล่อมนะครับ PDF ของ voltage ที่คล่อมเราสามารถที่จะนะครับคำนวณหา PDF หรือ CDF ของ
กำลังได้เพราะเราทราบว่ากำลังเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กับโวลเตจก็คือกำลังเท่ากับนะครับ v กำลัง2ส่วน dr แต่นั้นเนี่ยเมื่อกำลังเท่ากับ v กำลัง2ส่วน dr เนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะครับ cdf หรือ pdf ของโวลเตจเราก็สามารถที่จะหานะครับ cdf หรือ pdf ของ power ได้ในรูปของโวลเตจถูกไหมที่อาจารย์โชว์ให้เห็นไหมเราสามารถที่จะ apply นะครับตัวนี้นะครับไปในการที่จะนะครับคำนวณหาในทางปฏิบัติก็ได้ในกรณีที่เราจะต้องเกี่ยวพันนะครับเกี่ยวพันกับตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มที่เกิดจากการแรนดอมอาทิเช่นโวลเตจหรือนะครับโวลเตจหรือตัวพวกกำลังอะไรเงี้ยอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับอันนั้นสำหรับในกรณีซึ่งมีการแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งเป็นเมนี่ทูวันเสร็จแล้วเนี่ยมันมีกรณีนะครับถ้าเกิดฟังก์ชันของนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งนะครับแมปนะครับค่า x นะครับเป็นอินฟินิตค่าเลยไปยังค่า y ค่าเดียวนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเราก็คือฟังก์ชันซิกนัมนะครับฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันซิกนัมฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันซิกนัมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดก่อนนะครับฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันซิกนัมเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น1นะครับเมื่อ x นะครับมีค่าเป็นบวกมีค่าเป็น0เมื่อ x มีค่าเท่ากับ0แล้วก็มีค่าติดลบเมื่อ x น้อยกว่า0สังเกตไหมมันเปรียบเสมือนกับว่ามันกำลังดูนะครับว่าค่า x นั้นเป็นบวกหรือลบถูกไหมถ้า x มีค่าเป็นบวกนะครับค่าฟังก์ชัน sin x ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าบวก1ยกตัวอย่างนะอาทิเช่นค่า sin x ของ7เนี่ยมันก็จะเท่ากัน1ถูกไหมครับแสดงว่ามันเอาเครื่องหมายนะครับมันเอาเครื่องหมายของตัวเลขที่เราใส่ไปยังซิกนัมเนี่ยเอามาใส่หรือถ้าเกิดเราซิกนัมของเราเป็นลบ -9 นะครับมันก็จะมีค่าเป็นลบ -1 เห็นไหมมันเอาเครื่องหมายลบมานะครับแต่ถ้าเกิดนะครับซิกนัมของเรามีค่าเป็น0นะครับมันก็จะมีค่าเป็น0แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับฟังก์ชันที่เราใช้นะครับฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของไซน์ฟังก์ชันนะครับไซน์ฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับฟังก์ชันของเรานั้นแมปไปทั้งหมด3ค่าถูกไหมไม่ว่า x เนี่ยจะมีอินฟินิตกี่ค่าก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันของเรานั้นนะครับแมปมาทั้งหมด3ค่าก็คือค่า1ค่า0แล้วก็ค่า -1 นะครับแสดงว่านะครับในกรณีนี้ yu นะครับ yu ของเรานั้นนะครับเป็นไปได้แค่3ค่าเองนั่นก็คือมีค่าเป็น1 0แล้วก็ -1 นั้นฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นทั้งหมดเลยที่ x มากกว่า0จะแมปมาที่1ค่าเดียวนะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นซึ่งความที่จะเป็นซึ่งนะครับ x มากกว่า0เนี่ยจะแมปมาที่ y เท่ากับ1ค่าเดียวนะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่ม x นะครับมากกว่า0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับเราทราบอยู่แล้วมันก็คือ1ลบ f x นะครับแต่ในกรณีนี้เราก็0ทางด้านลบถูกไหมเพราะว่าในกรณีนี้นะครับ0อย่างเดียวไม่ใช่0ทางด้านลบเพราะว่าเราเอา x มากกว่า0เราไม่เอาที่0ถูกไหมนะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นซึ่ง x มากกว่า0เนี่ยนะครับมันจะแมปมาเท่ากับ1ลบ fx 0นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นซึ่ง y นะครับมีค่าเป็น1เพราะว่านะครับไม่รวม0นะนักศึกษาไม่รวม0นะ y มีค่านะครับมี y มีค่าเป็น1เนี่ยเกิดจากป๊อปซึ่ง x มากกว่า0
พราะ x มากกว่า0คราวนี้เรามาดู y มีค่าเป็น0มั่ง y มีค่าเป็น0เนี่ยนะครับเกิดจากจุดกระโดดถูกไหมแสดงว่าป๊อปที่ y มีค่าเป็น0นะครับจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับนะครับ fx 0คือจุดนี้ลบด้วย fx 0เข้าทางด้านลบถูกไหมคือความสูงของจุดกระโดดนะครับ fx 0เข้าทางด้านลบคือตัวนี้เข้าสูงทางด้านลบตัวนี้นะครับลบกับไอ้ fx 0ตัวเนี้ยฉะนั้นเนี่ยมันคือป๊อปไอ้ตัวนี้คือจุดกระโดดก็คือแมปมาที่ y เท่ากับ0แมปมาที่ y เท่ากับ0ก็คือจุดนี้ความสูงของกระโดดก็คือตัวนี้นะครับความสูงของกระโดดก็คือตัวนี้นะครับก็คือเอา fx 0ก็คือจุดนี้ลบด้วย fx 0ทางด้านลบก็คือเข้าทางด้าน0ทางด้านลบตัวนี้แต่ยังไม่ถึงสักทีนะครับเราจะได้นะครับเราจะได้ป๊อปที่ y เท่ากับ0นะครับ x นะครับ x ที่มากกว่า0นั้นโอเคแมปมาที่ y เท่ากับ1ละไอ้จุดกระโดดระหว่างตั้งแต่นะครับจุดกระโดดตั้งแต่ตัวนี้นะครับบริเวณนี้ที่อาจารย์แรงเงาอยู่ตรงนี้นะครับมันแมปมาที่ y เท่ากับ0ซึ่งก็เกิดจากนะครับเราจุดซึ่งก็คือ fx 0 fx 0ก็คือจุดนี้เลยนะครับลบด้วย fx 0ทางด้านลบก็คือ x เข้าสู่0ทางด้านลบแต่ไม่ถึง0สักทีฉะนั้นนี่มันก็คือจุดกระโดดแบบที่เราเคยเรียนกันมานั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่ y นะครับเท่ากับลบ1เราจะเห็นว่าความที่เป็นที่ y เท่ากับลบ1มันก็คือนะครับเอา y น้อยกว่า0เนี่ยแมปมานะครับแมปมาที่ลบ1นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นของ y เท่ากับลบ1นี้มันก็คือนะครับเท่ากับความน่าจะเป็นของ x น้อยกว่า0นะครับความน่าจะเป็นของ x น้อยกว่า0ซึ่งก็คือนะครับ fx 0ทางด้านลบเพราะว่าเราไม่รวมเอาจุดที่0นะครับเพราะว่าเรานิยามตัวนี้ไงป๊อปซึ่ง x u น้อยกว่า0ก็ fx 0ทางด้านลบนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาพลอตนะครับมาพอตเราจะบอกว่าในกรณีนี้นะครับ y ของเราเนี่ยนะครับ y u ของเราเนี่ยจะเป็นตัวแปรสุ่มนะครับจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับมีค่านะครับมีค่าแค่ที่ลบ1 0แล้วก็1โดยที่นะครับความน่าจะเป็นนะครับที่ลบ1นะครับที่ลบ1นั้นจะมีค่าเป็น fx 0ทางด้านลบนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่ y เท่ากับ0นั้นจะเท่ากับ fx 0ลบด้วย fx 0ทางด้านลบนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่ y เท่ากับ1ก็มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย fx 0เราจะเห็นได้ว่านะครับเรามีเดลต้าฟังไอ้กรณีนี้ซึ่งเป็นนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับ PDF ออกมาเป็นเดลต้าฟังก์ชันได้ถูกไหมนะครับเราเขียนยังไงเราก็จะเขียนได้ว่านะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับ fx ถ้าเกิดเราอาจารย์เขียนไอตัวทั้งก้อนเลยเนี่ยนะเป็นนะครับเป็นรูปฟอร์มของเดลต้าฟังก์ชันอาจารย์ก็มีเดลต้าฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด3เดลต้าฟังก์ชันที่ลบ1ที่0แล้วก็1ถูกไหมที่ลบ1ก็คือเป็น fxu 0ทางด้านลบนะครับที่0ก็คือ fxu นะครับ0ลบด้วย fxu 0ทางด้านลบนะครับแล้วก็1ก็คือ1ลบ fx 0นะครับ1ลบ fx 0นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขียนนะครับPDF
ะครับ PDF นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเกิดจากการ mapping ของ size function เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับ fy ของอาจารย์จะมีค่าเท่ากับนะครับ f ใหญ่นะ CDF f ใหญ่ fx อยู่ศูนย์ทางด้านลบ delta function y บวก1นะครับ y บวก1ก็คือตัวนี้เป็นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยลบ1ก็คือเราต้องใส่ลบไปลบๆก็บวกบวกบวก1นะครับต่อมานะครับเราก็จะได้บวกด้วยนะครับ fxu 0ลบ fxu นะครับ fxu 0ทางด้านลบนะครับเดลต้า y บวกด้วยนะครับ1ลบ fxu นะครับ0เดลต้า y ลบ1ไอตัวนี้ก็คือนะครับ PDF ของ y PDF ของ y ถ้าเกิดเรา plot CDF นะครับ plot CDF เราก็จะได้ฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับตัวนี้ก็คือลบ1อันนี้ก็คือ0อันนี้ก็คือ1นะครับเราจะมีนะครับจุดกระโดดอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็คือจุดที่ลบ1ที่0แล้วก็ที่1นะครับจุดกระโดดแรกนะครับจุดกระโดดแรกนะครับที่ลบ1นะครับก็มีความสูงทั้งหมดเท่ากับ fxu 0ทางด้านลบนะครับจุดกระโดดแรกจุดกระโดดที่2นะครับจุดกระโดดที่2นะครับก็มีค่าเป็นนะครับ fxu นะครับ fxu 0ลบด้วย fxu 0ทางด้านลบอันนี้จุดกระโดดที่2จุดกระโดดแรกก็คือนะครับจุดกระโดดซึ่งมีค่าเป็น fxu 0ทางด้านลบจุดกระโดดที่2จากนั้นมันกระโดดขึ้นมาใช่มั้ยมันก็จะคงที่มาจากนั้นมันมากระโดดอีกครั้งนะครับกระโดดอีกครั้งกระโดดเท่ากับเท่าไหร่กระโดดเท่ากับ fxu 0ลบ fxu 0ทางด้านลบแต่ไอความสูงตัวนี้นักศึกษาความสูงตรงนี้คุณต้องเอา2ตัวนี้มา